อมรินทร์ทีวีอรหังสัมมาสัมพุทธโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสวาคาโตภาควาตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมสุปฏิปันโนภาคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์อันธรรมยังพุทธัสสะภะคะวะโตปุพพภาคณมกรังกโรมะเสนาโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอารหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอารหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอารหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองอันธรรมยังพุทธาภิทุติงกโรมะเสนโยโสตถาคโตพระตถาคตเจ้านั้นพระองค์ใดอารหังเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธโธเป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชชาจรณะสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะสุขะโตเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีโลกาวิทูเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งอนุตตโรปุริสธรรมสารถีเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่า
สัทธาเทวมนุสสานังเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมภคววาเป็นผู้มีความจำเริญจำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์โยอิมังโลกังสะเทวกังสะมารกังสะพรหมกังสัตสะมานะพรหมนิงปะจังสะเทวมนุสังสะยังอภิญญาสัจฉิกตวาปะเวเทสีพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดได้ทรงทำความดับทุกข์ให้แจ้งด้วยพระปัญญาอันยิ่งเองแล้วทรงสอนโลกนี้พร้อมทั้งเทวดามารพรหมและหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ให้รู้ตามโยธรรมังเทเสสีพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดทรงแสดงธรรมแล้วอาทิกัลยานังไพเราะในเบื้องต้นมัชเชกัลยานังไพเราะในท่ามกลางปาริโยสานกัลยานังไพเราะในที่สุดสัทธังสัพพยัญชนะเกวรปริปุณังปริสุทธังพรหมจริยังปกาเสสีทรงประกาศพรหมจรรย์คือแบบแห่งการปฏิบัติอันประเสริฐบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงพร้อมทั้งอัตถะพร้อมทั้งพยัญชนะตะมานังภควันตังอภิปูชยามิข้าพระเจ้าบูชาอย่างยิ่งเฉพาะพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นตะมานังภควันตังศิรสานามามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นด้วยเสียงกล่าวหันธรรมยังธรรมาภิตุติงกโรมะเสโยโสสวาคาโตภะคะวาตาธรรมโมพระธรรมนั้นใดเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้วสันทิฏฐิโกเป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองอากาลิโกเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการเอหิปัสสิโกเป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดโอปนายิโกเป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวปัจจตังเวทิตาโพวินยูหีเป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนตะมังธรรมังอภิปูชยามิข้าพระเจ้าบูชาอย่างยิ่งเฉพาะพระธรรมนั้นตะมานังธัมมังศิรสานามามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระธรรมนั้นด้วยเสียงกล่าวหันธรรมยังสังฆาภิทุติงกโรมะเสโยโสสุปัตติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆทรงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นหมู่ใดปฏิบัติดีแล้วอุชุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆ
ทรงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติตรงแล้วยายาปฏิปันโนภาคาวโตสาวกสังโฆทรงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้วสามีจิปฏิปันโนภาคาวโตสาวกสังโฆทรงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติสมควรแล้วญาติทางได้แก่บุคคลเหล่านี้คือจัตตาริปุริสายุคานิอัฏฐปุริสปุคคลาคู่แห่งบุรุษสี่คู่นับเรียงตัวบุรุษได้8บุรุษเอสัพพควโตสาวกสังโฆนั่นแหละทรงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าอาหุเนยโยเป็นสงควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชาปาหุเนยโยเป็นสงควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับทักขิเนยโยเป็นผู้ควรรับทักษิณาทานอัญชลีกรณีโยเป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญชลีอนุตตรังปุญญเขตตังโลกัสสาเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าตะมานังสังฆังอภิปูชยามิข้าพระเจ้าบูชาอย่างยิ่งเฉพาะประสงค์หมู่นั้นตะมานังสังฆังศิรสานามามิข้าพระเจ้านอบน้อมประสงค์หมู่นั้นด้วยเสียงกล่าวหันธัมมยังรัตนตยัปปนามะคาทายโยเจวะสังเวขาปริกิตนาปาทัญจะพนามะเสพุทโธสุสุทโธกรุณามนันนาโวพระพุทธเจ้าผู้บริสุทธิ์มีพระกรุณาดุจห่วงมหันนบโยจันตสุทธาภรยานโรจโนพระองค์ใดมีตาคือญาณอันประเสริฐหมดจดถึงที่สุดโลกัสสปาปูปากิเลสคาตาโกเป็นผู้ฆ่าเสียซึ่งบาปและอุปากิเลสของโลกวันทามิพุทธังอหมาทะเรนตังข้าพระเจ้าไหว้พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นโดยใจเคารพเอื้อเฟื้อธัมโมปาทิโปภิยตัสสะสัทธุโนพระธรรมของพระศาสดาสว่างรุ่งเรืองเปรียบดวงประทีปโยมัคคปากามัตตาเพทภินนาโกจำแน่ประเภทคือมรรคผลนิพพานส่วนใดโลกุตตโรโยจตทัตถทิปโนซึ่งเป็นตัวโลกุตตระและส่วนใดที่ชี้แนวแห่งโลกุตตระนั้นวันทามิธรรมังอหมาทะเรนตังข้าพระเจ้าไหว้พระธรรมนั้นโดยใจเคารพเอื้อเฟื้อสังโฆสุเขตาพยาติเขตาสัญญิโตพระสงฆ์เป็นนาบุญอันยิ่งใหญ่กว่านาบุญอันดีทั้งหลายโยทิทาสันโตสุขตานุโพธโกเป็นผู้เห็นพระนิพพานตรัสรู้ตามพระสุคตหมู่ใ
โลลัปปหิโนอริโยสุเมธาโซเป็นผู้ละกิเลสเครื่องโลเลเป็นพระอริยเจ้ามีปัญญาดีวันทามิสังฆังอาหมาทะเรนะตังข้าพระเจ้าไหว้พระสงฆ์หมู่นั้นโดยใจเคารพเอื้อเฟื้ออิเจวะเมกันตาภิปูชะเนยกังวัตถุตยังวันทยาตาภิสังคตังปุญญังมายายังมะมะสัพพุปัตถวามาหุนตุเวตัสสะปะภาวะสิทธิยาบุญใดที่ข้าพระเจ้าผู้ไหว้อยู่ซึ่งวัตถุสามคือพระรัตนตรัยอันควรบูชายิ่งโดยส่วนเดียวได้กระทำแล้วเป็นอย่างยิ่งเช่นนี้ขออุปัตถวะทั้งหลายจงอย่ามีแก่ข้าพระเจ้าเลยด้วยอำนาจความสำเร็จอันเกิดจากบุญนั้นอิทัตถาคโตโลเกอุปันโนพระตถาคตเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกนี้อารหังสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองธัมโมจเทสิโตนิยานิโกและพระธรรมที่ทรงแสดงเป็นธรรมเครื่องออกจากทุกข์อุปสมิโกปรินิพานิโกเป็นเครื่องสงบกิเลสเป็นไปเพื่อปรินิพานสัมโพธคามีสุขตัปปเวทิโตเป็นไปเพื่อความรู้พร้อมเป็นธรรมที่พระสุคตประกาศมายันตังธรรมังสุตวาเอวังจานามาพวกเราเมื่อได้ฟังธรรมนั้นแล้วจึงได้รู้อย่างนี้ว่าชาติปิทุกขาแม้ความเกิดก็เป็นทุกข์ชาราปิทุกขาแม้ความแก่ก็เป็นทุกข์มรณัมปิทุกขังแม้ความตายก็เป็นทุกข์โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสสุปายาสาปิทุกขาแม้ความโศกความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจก็เป็นทุกข์อปิเยหิสัมปโยโคทุกโคความประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ปิเยหิวิปโยโคทุกโคความพลัดพรากจากสิ่งเป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ยัมปิชังนลภัตติตัมปิทุกขังมีความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั้นก็เป็นทุกข์สังคิเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขาว่าโดยย่ออุปาทานขันธ์ทั้งห้าเป็นตัวทุกข์เสยยะทิทังได้แก่สิ่งเหล่านี้คือรูปูปาทานขันโทขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือรูปเวทนูปาทานขันโทขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือเวทนาสัญญูปาทานขันโทขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือสัญญาสังขารูปาทานขันโทขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือสังขารวิญญาณูปาทานขันโทขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือวิญญาณเยสังปริญญายา
เพื่อให้สาวกกำหนดรอบรู้อุปาทานขันธ์เหล่านี้เองทารมาโนโสภควาจึงพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเมื่อยังทรงพระชนอยู่เอวังพหุลังสาวะเกวิเนติย่อมทรงแนะนำสาวกทั้งหลายเช่นนี้เป็นส่วนมากเอวังภาคาจะปนัสสะภควโตสาวะเกสุอนุสาสนีพหุลาปวัตติอันหนึ่งคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นย่อมเป็นไปในสาวกทั้งหลายส่วนมากมีส่วนคือการจำแนกอย่างนี้ว่ารูปังอนิจจังรูปไม่เที่ยงเวทนาอนิจจาเวทนาไม่เที่ยงสัญญาอนิจจาสัญญาไม่เที่ยงสังขารอนิจจาสังขารไม่เที่ยงวิญญาณังอนิจจังวิญญาณไม่เที่ยงรูปังอนัตตารูปไม่ใช่ตัวตนเวทนาอนัตตาเวทนาไม่ใช่ตัวตนสัญญาอนัตตาสัญญาไม่ใช่ตัวตนสังขารอนัตตาสังขารไม่ใช่ตัวตนวิญญาณังอนัตตาวิญญาณไม่ใช่ตัวตนสัพเพสังขารอนิจจาสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงสัพเพธัมมาอนัตตาติธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวตนดังนี้เตมายังโอตินนามหาพวกเราทั้งหลายเป็นผู้ถูกครอบงำแล้วชาติยาโดยความเกิดชรามรณีนาโดยความแก่และความตายโสเกหิปริเทเวหิทุเคหิโทมนัสเสหิอุปายาเสหิโดยความโศกความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจทั้งหลายทุกโคตินาเป็นผู้ถูกความทุกข์อย่างเอาแล้วทุกขาปเรตาเป็นผู้มีความทุกข์เป็นเบื้องหน้าแล้วอาเปวนามิมัสสะเกวรัสสะทุกขคันทัสสะอันตกิริยาปัญญาเยธาติธรรมชนัยการทำที่สุดแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้จะพึงปรากฏชัดแก่เราได้จิระปรินิพพุตัมปิตังภควันตังสรณังคตาเราทั้งหลายพูดถึงแล้วซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าแม้ปรินิพพานนานแล้วพระองค์นั้นเป็นสรณะธรรมัญจะสังคัญจะถึงพระธรรมด้วยถึงพระสงฆ์ด้วยตัสสะภควโตสาสนังยทาสติยทาพลังมนสิกโรมาอนุปติปัชามาจากธรรมในใจอยู่ปฏิบัติตามอยู่ซึ่งคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นตามสติกำลังสาสาโนปฏิปติขอให้ความปฏิบัตินั้นของเราทั้งหลายอิมัสสะเกวรัสสะทุกขคันทัสสะอันตกิริยายะสังวัตตุจงเป็นไปเพื่อการทำที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้เทอญหันธมยังปัจจิมาพุทโธวาทาปาทังพนามาเส
หันทธานิภิกขเวอามันตายามิโบดูก่อนภิกษุทั้งหลายบัดนี้เราขอเตือนท่านทั้งหลายว่าวายธรรมาสังขาราสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอัปปมาเทนะสัมปาเทธาท่านทั้งหลายจงทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดอายังตถาคตสัพพชิมาวาจานี่เป็นพระวาจามีในครั้งสุดท้ายของพระตถาคตเจ้าหันธมยังสัพพปฏิทานาคาทาโยภนามาเสปุญญาสิทานิกาตัสสะญาณัญญานิกาตานิเมเตสัญจภาคิโนโทนตุสัตตานันตาปมานากาสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงมีส่วนแห่งบุญที่ข้าพระเจ้าได้ทำในบัดนี้และแห่งบุญอื่นที่ได้ทำไว้ก่อนแล้วเยปิยาคุณวันตาจะไม่หังมาตาปิตาทะโยทิธาเมจาปยาทิธาวาอันเยมัชตาเวริโนคือจะเป็นสัตว์เหล่าใดซึ่งเป็นที่รักใคร่และมีบุญคุณเช่นมารดาบิดาของข้าพระเจ้าเป็นต้นก็ดีที่ข้าพระเจ้าเห็นแล้วหรือไม่ได้เห็นก็ดีสัตว์เหล่าอื่นที่เป็นกลางกลางหรือเป็นคู่เวรกันก็ดีสัตตาติทันติโลกัสสมิงเตภูมาจัตุโยนิกาปัญเจกะจตุโวการาสังสารันตาภวาภเวสัตว์ทั้งหลายตั้งอยู่ในโลกอยู่ในภูมิทั้งสามอยู่ในกำเนิดทั้งสี่มีขันห้าขันมีขันขันเดียวมีขันสี่ขันกำลังท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยภพใหญ่ก็ดียาตังเยปาติธานาเมอนุโมทันตุเตสยังเยจิมังนับปาชานันติเทวาเตสังนิเวทยุงสัตว์เหล่าได้รู้ส่วนบุญที่ข้าพระเจ้าแผ่ให้แล้วสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาเองเถิดส่วนสัตว์เหล่าใดยังไม่รู้ส่วนบุญนี้ขอเทวดาทั้งหลายจงบอกสัตว์เหล่านั้นให้รู้มายาทินานะปุญญานังอนุโมทนาเทตุนาสาเพสัตตาสาธาหนตุอาเวราสุขาชีวิโนเคมัปปทันจาปะปนตุเตสาสาสิชะตังสุภาเพราะเหตุที่ได้อนุโมทนาส่วนบุญที่ข้าพระเจ้าแผ่ให้แล้วสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเว้นอยู่เป็นสุขทุกเมื่อจนถึงบทอันกระเสมกล่าวคือพระนิพพานความปรารถนาที่ดีงามของสัตว์เหล่านั้นจงสำเร็จเถิด
ในช่วงสุดท้ายในมรณาสถานการณ์เนี่ยเป็นตัวส่งไปสู่ภพหน้าคือภพหน้าที่จะไปเกิดใหม่เนี่ยจะไปสุคติหรือไปทุคติเนี่ยอยู่ที่จิตช่วงสุดท้ายเนี่ยเป็นตัวส่งเพราะฉะนั้นถ้าจิตช่วงสุดท้ายเนี่ยเป็นจิตที่ไม่ดีเป็นจิตเศร้าหมองด้วยอกุศลส่งผลเนี่ยจิตใจเศร้าหมองขุ่นมัวเมื่อจุติจิตดับลงก็จะปฏิสนธิในอบายภูมิมันมีนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานแต่ถ้าจิตช่วงสุดท้ายนี้เป็นจิตที่ดีจิตที่เป็นมหากุศลจิตผ่องใสไม่เศร้าหมองดับลงก็จะถือปฏิสนธิในสุคติภพเป็นมนุษย์เป็นเทวดาที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าจิตเตสังกิริเถทุกติปาติกังขาเมื่อจิตเศร้าหมองทุกติย่อมเป็นที่หวังจิตเตสังกิริเถสุคติปาติกังขาเมื่อจิตไม่เศร้าหมองสุคติย่อมเป็นที่หวังเพราะฉะนั้นทุกชีวิตทุกท่านเนี่ยมันจะต้องเจอฉากของความตายจิตดวงสุดท้ายจะต้องมาถึงก็จะทำอย่างไรที่จะทำให้จิตเป็นจิตที่ดีในช่วงสุดท้ายถ้าคนที่ระลึกถึงบุญถึงกุศลคุณงามความดีได้มันก็เป็นจิตที่เป็นกุศลมันก็ไปดีแต่ว่ามันคงจะนึกยากมั้งตอนที่เราดีๆไม่เจ็บป่วยไม่ป่วยบางทีเราก็นึกอะไรไม่ค่อยออกใช่ไหมตอนนั้นมันคงจะยากแต่ถ้าเราใช้การปฏิบัติเจริญสติมันไม่ต้องนึกการเจริญภาวนามันไม่ใช่ต้องนึกคิดแต่มันใช้การระลึกรู้สิ่งที่ปรากฏอยู่เพราะฉะนั้นมันไม่ต้องจดจำอะไรมันไม่ต้องใช้ความนึกคิดแต่มันใช้การระลึกรู้สภาวะรู้สิ่งที่ปรากฏแล้วเราดูจอทีวีเนี่ยเราไม่ต้องจำรายการก็ได้ว่ามีรายการอะไรบ้างเปิดให้มันตรงช่องเขาเปิดอะไรเขาแสดงอะไรก็ดูก็เห็นเองใช่ไหมอันนี้ก็เหมือนกันเจริญสติเนี่ยดีที่สุดถ้าในช่วงสุดท้ายถ้าสามารถเป็นผู้เจริญสติปัฏฐานเจริญสติปัฏฐานได้เนี่ยมีสติมีการภาวนาเป็นดีไม่ดีก็อาจจะได้บรรลุธรรมได้ดวงตาเห็นธรรมในช่วงนั้นเพราะว่าเหตุการณ์มันบังคับสภาวะทุกอย่างมันอยู่กับตัวอยู่แล้วทุกอย่างมันอยู่กับตัวรูปนามแสดงความเปลี่ยนแปลงแตกดับเนี่ยมันอยู่กับตัวถ้าดูเป็นตั้งใจดูให้เป็นมันก็จะได้เห็นความเกิดความดับความเสื่อมสลายความแตกดับของรูปของนามอาจจะได้ดวงตาเห็นธรรมซึ่งก็มีตัวอย่างที่บุคคลหรือพระที่ท่านปฏิบัติแล้วก็สามารถบรรลุธรรมในช่วงนั้นถึงขั้นสูงสุดเป็นพระอรหันต์ดับขันธ์ปรินิพพานก็มีหรือว่าช่วงนั้นไม่ได้บรรลุธรรมก็ยังไปดีไปสุคติภพไปเป็นเทวดาก็ปฏิบัติต่อบรรลุในชั้นเทวดาก็มีการภาวนาถ้าเราไปคอยฝึกเอาตอนจะตายเนี่ยมันคงจะลำบากคงจะยากความคล่องตัวไม่มีเพราะฉะนั้นก็ควรจะฝึกซะตอนที่เรายังดีๆตอนนี้มันยังพักได้ก็ต้องฝึกไว้เรื่อยๆให้มันคล่องนะเพราะฉะนั้นช่วงที่สุดท้ายเนี่ยก็คือให้เจริญภาวนาเจริญสติถ้าสามารถที่จะดูแลจิตใจตัวเองได้ให้จิตเรามีสติมันก็จะทำให้จิตเราเนี่ยไม่เศร้าหมองนะจิตไม่เศร้าหมองก็ไปดีนะหนึ่งก็คือสติมารักษาจิตไว้นะสมมติว่ามีเวลาคนเจ็บป่วยมันก็ต้องมีทุกข์อยู่ใช่ไหมเพราะนั้นถ้าจิตไม่มีสติไม่รักษาจิตเนี่ยมันจะเข้าไปอยู่กับความทุกข์มันจะไปอยู่กับความทุกข์ร่างกายแล้วทำให้จิตกระวนกระวายจิตก็จะเศร้าหมองแต่ถ้าจิตมันมีการรู้ตัวเอง
มันมีสติมารู้จิตใจได้มันแยกสภาวะระหว่างทางกายกับทางใจได้นะมันก็จะทำให้จิตเนี่ยไม่ไปยึดตรงที่มันปวดมันก็จะไม่เสวยความทุกข์หรือมันทุกข์น้อยลงมันก็จะทำให้จิตเราเนี่ยไม่เศร้าหมองดังนั้นก็ควรจะต้องปฏิบัติธรรมฝึกภาวนาให้เป็นจะได้เป็นประโยชน์ในช่วงวาระสุดท้ายของชีวิต อย่างที่กล่าวไว้แล้วว่าต้องเป็นผู้ที่เจริญสติเจริญกรรมฐานให้เป็นเพราะถ้าเจริญกรรมฐานเป็นดูแลรักษาจิตได้เนี่ยจิตมันจะไม่เข้าไปยึดไปคลุกไปติดอยู่กับกายโดยเฉพาะกายเนี่ยมันปวดใช่ไหมเวลาคนป่วยเนี่ยพอจิตมันเข้าไปยึดติดเนี่ยจิตมันก็จะเสวยความทุกข์เต็มที่มันก็กระวนกระวายแต่ถ้าสามารถให้จิตมันแยกตัวออกมาโดยจิตมารู้จิตไว้ส่วนไอ้ทางกายที่มันมีทุกขเวทนาอยู่เนี่ยไม่ต้องตั้งใจไปดูยังไงมันก็ดึงเวทนามันจะดึงไปหาอยู่แล้วแต่ว่าคอยดูจิตไว้เพราะนั้นมันก็จะรู้สึกเห็นความปวดเป็นอย่างหนึ่งจิตใจเป็นอย่างหนึ่งก็จะทำให้เห็นสภาวะที่มันเป็นคนละอย่างกันระหว่างกายกับใจหรือความปวดกับจิตใจถือว่าเป็นปัญญาในทางปฏิบัติถือว่าเป็นปัญญาและก็ยิ่งไปกว่านั้นปัญญามันเจริญขึ้นมันก็จะเห็นว่าความปวดนั้นไม่ใช่ตัวเราของเราจิตใจก็ไม่ใช่ตัวเราของเรานี่มันเป็นวิปัสสนาญาณขึ้นมาก็จะมีโอกาสที่จะทำให้เกิดดวงตาเห็นธรรมขึ้นได้นี่ว่าถ้าฝึกยังไม่ชำนาญยังไม่เก่งและทุกขเวทนามันมากรักษาจิตไม่ไหวเฉพาะดูจิตอย่างเดียวจิตก็เข้าไปหาปวดอยู่ดีก็อาจจะใช้ทางสมถะเข้ามาช่วยนะสมถะก็คือการที่จะต้องเพ่งอยู่ในอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเช่นพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณอย่างเงี้ยถ้าฝึกจนกระทั่งว่าสามารถสร้างนิมิตให้เห็นเป็นอารมณ์ได้เช่นเห็นเป็นพระพุทธรูปหรืออาจจะพุทธรูปมาเพ่งให้เห็นติดตาติดใจบริกรรมจิตไปอยู่กับนิมิตเนี่ยพุทธนิมิตเนี่ยมันจะทิ้งมันจะทิ้งความรู้สึกทางกายมันจะไม่เสวยความทุกข์ทางกายถ้าจิตสามารถไปอยู่กับอารมณ์นิมิตได้นะอันนี้เป็นตัวอย่างว่าถ้าคนที่ได้ปฏิบัติธรรมเนี่ยมันก็จะลดความกังวลกังวายโดยเฉพาะการดูจิตใจเป็นถ้าดูใจยังไม่ค่อยเก่งก็อาจจะใช้ทางนิมิตเพ่งนิมิตเช่นพระพุทธรูปภาวนาสวดมนต์พุทโธธัมโมสังโฆระลึกถึงว่าพุทธธรรมสงฆ์ให้ชำนาญจิตไปอยู่กับนิมิตมันก็จะทิ้งความรู้สึกทรมานทางกายทำให้ใจเราไม่กวนกวายคนป่วยก็จะได้ไปดีต้องเข้าใจในความเป็นจริงของชีวิตคือการที่ช่วยดูแลรักษาดูแลเฝ้าไข้เนี่ยก็ถือว่า
เป็นบุญนะหนึ่งทำใจให้คิดว่าเรากำลังทำความดีเรากำลังทำบุญทำกุศลการนึกถึงบุญเนี่ยมันก็จะทำให้เรามีกำลังใจในการกระทำอะไรที่เราทำด้วยความอดทนด้วยความยากลำบากเนี่ยมันก็จะเป็นบุญเป็นบารมีสูงขึ้นมันจะทำถ้าเรานึกถึงบุญบารมีเนี่ยมันจะทำให้เราสู้งานสู้ต่อสู้กับความอดทนอดกลั้นอะไรที่มันยากลำบากมันก็เป็นบุญเป็นบารมีมากขึ้นโดยเฉพาะดูแลผู้มีพระคุณต่อเราอย่างเช่นพ่อแม่เนี่ยนึกถึงว่าเนี่ยเรากำลังดูแลพระอรหันต์อยู่นะเป็นบุญนะดังนั้นบางทีมันต้องทำด้วยความยากลำบากต้องอดทนเนี่ยมันก็จะทำให้เรามีกำลังใจที่จะทำในส่วนที่การทำใจอีกอย่างก็คือให้เข้าใจว่าชีวิตเนี่ยมันก็ต้องเป็นไปตามกฎไตรลักษณ์คือความไม่เที่ยงไม่จีรังยั่งยืนไม่เที่ยงแท้ถาวรความเปลี่ยนแปลงความแตกดับเป็นเรื่องที่ต้องเกิดขึ้นเป็นธรรมดาเพราะนั้นการที่จะไปเอาสิ่งทั้งหลายบุคคลอันเป็นที่รักที่ถูกใจเนี่ยไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายนะมันไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้เราต้องเข้าใจตรงนี้แต่ว่าเราก็ทำเต็มที่ทำหน้าที่ทำให้เต็มที่ในการดูแลทำด้วยจิตใจที่กรุณาทำด้วยจิตใจที่เมตตาคือวางพื้นฐานไว้ในใจให้ประกอบด้วยเมตตาการกระทำมันก็จะไม่ใช่ทำไปเสียไม่ได้ถ้าเรามีเมตตาเป็นพื้นฐานเนี่ยมันก็จะทำไปด้วยความจิตใจที่ดีการกระทำก็จะดีแล้วก็มีความเข้าใจว่าทุกสิ่งมันจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อทำเต็มที่แล้วสุดวิสัยแล้วก็ต้องรู้จักยอมรับว่ามันก็ต้องเป็นไปตามธรรมชาติการแก่การเจ็บการตายต้องยอมรับนะแล้วก็ควรจะเอามาพิจารณาเมื่ออยู่กับคนป่วยเนี่ยอยู่กับคนป่วยคนเจ็บคนตายเนี่ยถ้าเรารู้จักพิจารณาเนี่ยเราจะได้ธรรมะขึ้นมาเยอะคำสอนพระพุทธเจ้ามีพระพุทธเจ้าตรัสรู้พระองค์พิจารณาเห็นทุกข์เห็นโทษมาแล้วแล้วก็หาทางพ้นทุกข์แล้วพระองค์ก็ประสบความสำเร็จตรัสรู้ทางพ้นทุกข์นำมาแสดงไว้ให้ฉะนั้นเราอาศัยที่เราใกล้ชิดกับคนป่วยคนเจ็บคนตายเนี่ยเราพิจารณาให้เกิดธรรมสังเวชเพื่อเราจะน้อมไปในธรรมก็จะถือว่าเราได้รับประโยชน์จากการที่เราได้เฝ้าไข้เรียกว่าได้บุญทั้งการช่วยเหลือเกื้อกูลวางใจได้ถูกว่าเรากำลังบำเพ็ญบุญกุศลนะต้องอดทนต้องทนในสิ่งที่ทนได้ยากต้องเสียสละในสิ่งที่เสียสละได้ยากแล้วก็ทำใจให้เป็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันก็ต้องเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยสุดวิสัยเราก็ต้องยอมรับว่าก็ต้องเป็นไปตามกฎธรรมชาติอย่างนี้แล้วก็พิจารณาให้มันได้ธรรมสังเวชเพื่อจิตใจตนเองจะได้น้อมไปในธรรมเพื่อจะได้ปฏิบัติธรรมให้เป็นผู้ที่มีกำลังใจในการที่จะปฏิบัติธรรมเพื่อจะได้นำตนให้พ้นจากกองทุกข์ทั้งหลายเช่นเดียวกันจะปฏิบัติแบบไหนที่ตรงกับจริตของตัวเองจะรู้ได้อย่างไรใช่ไหมก็เพราะว่าก็คือต้องดูว่ามันสะดวกไหมมันทำแล้วมันทำได้สะดวกมันทำได้ง่ายทำได้คล่องได้สะดวกดีไหมในวิธีนั้นในแบบนั้นถ้าวิธีไหนที่มันทำแล้วติดขัดมันไปไม่ได้มันก็ไม่ถูกกับจริตไม่ถูกกับอัธยาศัยของตัวเอง
ถ้าไหนทำแล้วมันสะดวกรู้สึกมันลงตัวได้ดีได้ง่ายก็ถือว่าเหมาะสมกับตัวเองเราก็ต้องทดลองทดสอบดูว่าแนวทางของการปฏิบัติเนี่ยมันมีเรื่องของสมถกรรมฐานกับวิปัสสนากรรมฐานสมถะก็คือการปฏิบัติเพื่อยังจิตให้เกิดสมาธินะวิปัสสนาก็เป็นการปฏิบัติเพื่อยังจิตให้เกิดปัญญาปัญญาที่เป็นวิปัสสนาก็เป็นปัญญาที่เป็นความรู้แจ้งเห็นจริงอันนี้ในแนวทางการปฏิบัติเนี่ยมันก็มีทั้งเจริญสมถะก่อนนะทำสมถะฝึกสมถะจนกระทั่งได้ผลของสมถะจิตเข้าถึงสมาธิเข้าถึงฌานจิตอย่างนี้แล้วก็มาต่อวิปัสสนาทีหลังก็ต้องต่อให้ถูกนะเช่นว่าจิตอยู่ในอารมณ์นิมิตอยู่ในอารมณ์ความว่างเนี่ยใครเป็นผู้รู้ว่างใครมีความสงบอยู่กับความว่างก็คือจิตแต่มันต้องใส่ใจมาที่จิตเป็นถ้าใส่ใจมาที่จิตพิจารณาจิตจิตขณะนั้นมีความสงบมีปิติมีความสุขหรือมันเฉยมันก็เป็นธาตุรู้ใส่ใจมาที่จิตถูกมันก็จะต่อยอดจากสมถะขึ้นมาวิปัสสนาดังนั้นคนที่มีอัธยาศัยมาทางเหมาะสมในการทำสมาธิก่อนถ้าไปทำสมาธิก่อนมันก็จะทำได้ดีได้เหมาะสมแล้วก็ค่อยต่อยอดขึ้นมาเป็นวิปัสสนาส่วนบางคนเนี่ยมันก็ไม่ถนัดจะให้ไปทำสมถะก่อนเนี่ยมันทำไม่ได้ติดขัดเช่นจะให้เพ่งลมหายใจเนี่ยมันปรับยังไงก็ไม่ได้ติดขัดอึดอัดก็ลองมาทำวิปัสสนานำหน้าทำวิปัสสนาไปเลยเนี่ยก็คือสติก็จะรึกรู้ทำความรู้สึกตัวทั่วพร้อมนะรู้ตัวทั่วพร้อมในการเราลึกตรงๆต่อสภาวะสภาวะรูปนามที่ปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายใจรู้ตรงๆนะรู้สภาวะตรงๆไม่ต้องมีคำบริกรรมไม่ต้องใช้ภาษาสมมุติไม่ต้องตีความหมายไม่ต้องขยายไปเป็นรูปร่างรู้ไปตรงๆตลอดทั้งสภาพเห็นได้ยินรู้กลิ่นรู้รสรู้สัมผัสรู้ตรงๆแล้วก็วางใจให้ถูกดังนั้นคนที่เจริญวิปัสสนานำหน้านะถ้าถูกอัธยาศัยมันก็จะทำไปได้ซึ่งก็สามารถทำไปในชีวิตประจำวันแล้วก็ทำได้ทั้งหลับตาลืมตาทั้งการยืนเดินนั่งนอนทั้งการคู่เหยียดเคลื่อนไหวก็เจริญสติไปได้นะถ้าตนเองเหมาะสมเนี่ยมันก็จะทำไปได้แต่ว่าเนื่องจากว่าไม่ได้ทำสมาธิมาก่อนเพราะฉะนั้นพวกนิวรณ์มันจะเกิดขึ้นในช่วงแรกมันจะมีทั้งความฟุ้งซ่านมีทั้งความง่วงมีทั้งความขัดเคืองใจสงสัยแต่เมื่อนิวรณ์เกิดขึ้นคนที่เจริญวิปัสสนานำหน้าก็จะกำหนดนิวรณ์นั่นแหละเอานิวรณ์เป็นกรรมฐานเมื่อมีราคะก็กำหนดรู้ราคะมีโทสะก็กำหนดรู้โทสะมีฟุ้งซ่านก็กำหนดรู้ความฟุ้งซ่านมีสงสัยก็กำหนดรู้ความสงสัยจิตใจท้อถอยก็กำหนดดูความท้อถอยแต่รู้ให้วางใจเฉยๆไม่ยินดียินร้ายด้วยดูฟุ้งก็สักแล้วว่าฟุ้งไม่ยินดียินร้ายมีความโกรธก็ดูรู้ความโกรธอย่างวางเฉยอย่างนี้คือการเจริญวิปัสสนาไปเลยนะดูตรงๆต่อสภาวะเมื่อฝึกไปวางใจให้ถูกวางใจเป็นกลางได้ดีต่อไปจิตก็รวมเป็นสมาธิได้เองนะสมาธิมันจะเกิดตามหลังมาได้เรียกว่าวิปัสสนานำหน้าสมถะตามหลังทีนี้บางคนมันไม่ถนัดทั้งสองแบบจะเจริญสมถะก่อนให้ได้สมาธิต่อวิปัสสนาทีหลังก็ทำไม่ไหวเจริญวิปัสสนาไปเลยก็ตั้งหลักไม่ไหวใจมันหลุดมันล่องลอยมันตั้งหลักไม่อยู่
ก็มาใช้วิธีแบบที่3คือเจริญสมถะวิปัสสนาคู่ๆกันใช้วิธีอย่างนี้ก็ได้เช่นอาจจะเอาลมหายใจเป็นหลักเป็นแกนไว้กำหนดดูลมหายใจเข้าออกไว้ด้วยแต่ก็ไปดูสภาวะเช่นดูลมดูสภาวะความไหวดูใจที่รับรู้ใจคิดก็รู้ใจนึกก็รู้สุขทุกข์ก็รู้แต่กำหนดลมหายใจไว้เป็นหลักไม่ทิ้งลมหายใจแต่มันไปดูสภาวะสลับการดูสภาวะต่างๆเป็นแนวของวิปัสสนาแต่การกำหนดลมหายใจเข้าไว้เนี่ยมันเพื่อทำสมาธิไว้อย่างนี้ก็ทำได้บางคนจะเหมาะสมแบบนี้ก็จะทำให้ตัวเองได้ทำไปได้ดังนั้นต้องสังเกตต้องทดลองดูนะว่าเหมาะสมอย่างไรส่วนใหญ่คนปัจจุบันเนี่ยมันจะเหมาะในแบบที่3คือมาทำคู่กันนะแต่บางคนก็เหมาะในการทำวิปัสสนาไปเลยจะให้ไปเพ่งจะใช้บัญญัติมันติดขัดไปหมดแต่มาเจริญสติให้มันเป็นธรรมชาติเป็นปกติเขาก็จะทำไปได้สะดวกฉะนั้นก็ต้องสังเกตจากตัวเราเองว่าอันไหนที่มันทำแล้วมันสะดวกมันไปได้ง่ายมันทำได้คล่องมันก็จะถูกอัธยาศัยของตัวเองไปก็เป็นการนำปฏิบัติกรรมฐานเจริญภาวนาซึ่งเป็นบุญกุศลใหญ่ก็ให้ทุกท่านได้นั่งสำรวมกายสำรวมจิตใจโดยการปรับร่างกายของตนเองให้สบายๆปรับท่านั่งให้สบายๆปรับจิตใจให้สบายทำจิตใจให้สละละวางทุกสิ่งทุกอย่างภายนอกให้เราลึกรู้สึกตัวนะรู้สึกตัวทั่วพร้อมนะมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมคือมีสติสัมปชัญญะประกอบด้วยความเพียรประคองตั้งจิตไว้ในการรู้สึกตัวรู้กายในขณะนี้ซึ่งอยู่ในอิริยาบถที่นั่งอยู่นั่งตั้งกายไว้อย่างไรก็รู้สึกตัวไว้มีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกปรับผ่อนให้สบายปรับลมหายใจเข้าออกให้สบายยังรู้สึกตัว ให้มีความรู้สึกตัวในขณะระลึกรู้รู้สึกว่าการหายใจเข้าออกเป็นส่วนหนึ่งจิตใจที่รับรู้เป็นอีกส่วนหนึ่งให้ระลึกรู้ทั้งกายทั้งใจใจซึ่งเป็นธาตุรู้ใจมีความรู้สึกตัวของใจด้วยในการระลึกรู้อยู่ร่างกายซึ่งเปรียบเหมือนเป็นบ้านเป็นเรือนหลังหนึ่งจิตใจเหมือนเจ้าของบ้านให้สังเกตถึงความต่างกัน
ระหว่างบ้านกับเจ้าของบ้านคือระหว่างกายกับใจธรรมดาบ้านเป็นยังไงบ้านไม่สามารถรู้เรื่องรู้ราวอะไรได้แต่จิตใจนั้นเจ้าของบ้านรู้เรื่องกายก็เหมือนกันเป็นธรรมชาติที่ไม่รู้เรื่องไม่รู้อารมณ์แต่จิตใจเป็นธาตุรู้เป็นสภาพที่รับรู้อารมณ์ให้สังเกตความต่างกันระหว่างกายกับใจสังเกตว่าที่กายนั้นมีสภาวธรรมต่างๆซึ่งเป็นปรมัตถธรรมเป็นสภาวะธรรมหายใจเข้ารู้สึกอย่างไรหายใจออกรู้สึกอย่างไรสังเกตดูว่าจะมีความรู้สึกที่ทรงอกที่หน้าท้องตึงๆหย่อนๆไหวๆกระเพื่อมสะเทือนหายใจเข้ารู้สึกสบายหรือไม่สบายหายใจออกรู้สึกสบายหรือไม่สบายจิตใจเป็นธาตุรู้ระหว่างความรู้สึกที่กายเป็นธรรมชาติส่วนหนึ่งระหว่างจิตใจที่เป็นธาตุรู้ซึ่งเป็นสภาวะธรรมนั้นพิจารณาเห็นเป็นคนละอย่างกันกายส่วนหนึ่งจิตใจส่วนหนึ่งความไหวๆความกระเพื่อมส่วนหนึ่งจิตใจที่รู้เป็นส่วนหนึ่งความสบายความไม่สบายที่กายเป็นส่วนหนึ่งจิตใจที่รู้เป็นส่วนหนึ่งสังเกตความรู้สึกกายใจด้วยความปล่อยวางลองฝึกหัดจิตใจให้สละละวางคำสอนเรื่องปล่อยวางเรื่องละวางเตือนใจไว้ให้เป็นการเจริญสติที่ปราศจากตัณหาปราศจากความทยานอยากไม่เพ่งแต่ไม่เผลอรับรู้ดูเบาๆนะอย่างไม่เอาอะไรไม่จงใจไม่จัดแจงปล่อยสภาวะเขาแสดงเขาเองนะหรือว่ารู้สักแต่ว่ารู้รู้ละสวะสละวางว่างสบายวางลงปลงได้ปลดปลงลงวางว่างสบายที่สุดก็จะเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมีความเปลี่ยนแปลงเป็นธรรมดามีความหมดไปดับไปเป็นธรรมดาบังคับบัญชาไม่ได้ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวตนของเราเราก็ไม่ใช่ของเราก็ไม่ใช่เราก็ไม่มีของเราก็ไม่มีตอนนี้ไปให้ตั้งใจแผ่เมตตาความรักความปรารถนาดีต่อสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงบอกกับใจทำใจแผ่ออกไปว่าข้าพเจ้าขอแผ่ความรักความปรารถนาดีต่อสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลยจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยขอจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดสังเกตใจที่ผ่องใสใจที่แช่มชื่นหน้าตาที่คลี่คลายใจอิ่มปากยิ้มได้ก็จะเป็นวิปัสสนาเกิดขึ้นด้วยใจสงบใจผ่องใสใจมีเมตตาสติปัญญารู้แจ้งจริงๆที่จะนำตนให้พ้นจากทุกข์เขาถึงบรมสุขคือพระนิพพานทุกท่านเถิดขอขอบพระคุณเสียงสวดมนต์ทำวัดเช้าโดยพระเอกราชเขมานันโทวัดแพร่ธรรมารามอำเภอเด่นชัยจังหวัดแพร่ขอขอบคุณที่ปรึกษารายการคุณเมตตาอุทกพันธ์
มรินทร์ทีวีอมรินทร์ทีวี